ครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทั้งในสตรีมแล้วก็ใน YouTube เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีผมสวัสดีครับสวัสดีครับกินน้ำก่อนเลยนะครับน่าต้องพูดยาวโอเคก็ประจำปีนะครับต้องมีทุกปีขอกูทุกวันนะครับช่วงนี้เทียริสคิลเลอร์นะครับผมขอกูทุกวันจริงๆนะครับทั้งในสตรีมทั้งในคอมเมนต์ขอเยอะมากๆนะครับแม่งมีทักมาขอด้วยนะครับเทียริสคิลเลอร์เหมือนเดิมนะครับเบสของปีนี้ก็จะเหมือนปีที่แล้วนะครับก็คือการจัดในรอบนี้ก็จะเป็นการจัดในการเล่นปกตินะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะจัดคิลเลอร์เทียริสคิลเลอร์ที่ผมชอบเล่นด้วยนะนะว่าผมชอบเล่นตัวไหนอะไรยังไงแต่ว่าอันนี้เอาคือเป็นการกดพับบิกห้องกดพับบิกปกตินะครับจะไม่ได้สนใจว่าจะเจอตี4ไหมหรือจะเจอโซโล่หรือจะอะไรยังไงไหมคือเป็นการเล่นปกติแบบว่าเข้ามาถึงปุ๊บกดสร้างห้องแล้วก็เล่นเลยนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนโอเคก็ไม่ต้องพูดบ้ามทำเพลงนะครับผมเราจะมีแค่ S A B C มีแค่นี้ไหมไม่ต้องมี A บวก B บวกอะไรไหมไม่ต้องมีนะหรือว่าต้องมีปะครั้งที่แล้วมีไหมครั้งที่แล้วรู้สึกเหมือนจะมีนะโอเคครับก็ T S นะครับผมในรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมลากขึ้นไปก่อนเลยนะครับคร่าวๆนะ T S ตอนปีนี้เนี่ยปีที่แล้วผมน่าจะให้เนิร์สอยู่ข้างบนตัวเดียวใช่ไหมปีนี้เนี่ยผมว่าอาจจะต้องมีการเทียบเคียงกันแล้วนะครับระหว่างเนิร์ดกับเดอะไบรท์นะครับผมว่าคือเนิร์ดมันยังมีภาษีค่อนข้างดีกว่านั่นแหละอันนี้เดี๋ยวจัดคร่าวๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายทีละตัวโอเคป่ะเดี๋ยววางไว้คร่าวๆก่อนวางเนิร์ดก่อนก็ได้เอาอธิบายไปเลยแล้วก็ได้เนิร์ดนะครับตัวแรกที่ต้องอยู่ณนะจุดสูงสุดของบ่วงโซ่อาหารนะครับก็ต้องเป็นเดอะเนิร์ดอยู่แล้วนะครับฆาตกรที่ไม่ว่าจะปรับเนิร์ฟมันขนาดไหนมันก็ยังเก่งอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยความสามารถของมันก็คือการบิงทะลุผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้หน้าต่างชั้น1ชั้น2เชี่ยอะไรไม่รู้บิงออกประตูได้ด้วยนะครับบิงลงหลุมไปด้วยอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็มันก็ต้องอยู่จุดสูงสุดในเกมนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพลังของมันคือมันอยู่ในขั้น OP นะครับมันทะลุสิ่งกีดขวางได้นะครับคือเดอะไบรท์เนี่ยมันผมว่าต้องอยู่ทีเดียวกับเนิร์ดแล้วเพราะว่ามันเก่งนะครับมันแบบมันรับมือยากอะถ้าเกิดเจอคนเล่นเก่งๆมันมีเทคนิคเยอะฮักธงฮักเทคนู่นนั่นนี่โน้นอะไรไม่รู้มันแล้วคือข้อดีของมันมีข้อดีที่ดีกว่าเนิร์ดด้วยนะครับก็คือการที่มันมี5พุ่งถูกไหมอย่างเนิร์ดเนี่ยสมมติเราจะเคลื่อนที่จากบ้านใหญ่ไปบ้านเล็กเงี้ย2บิ๊กไม่ถึงนะถูกปะบางด่านอะส่วนใหญ่เลยแหละไม่ถึงนะแต่ตัวเนี้ยสามารถเคลื่อนที่จากบ้านใหญ่ไปบ้านเล็กแล้วตีเสือได้เลยเก็ตไหมระยะทางมันแบบเลนส์ระยะทางในการเดินทางของตัวคิลเลอร์ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะไกลแล้วมันค่อนข้างจะแบบโกงอะไปถึงแล้วได้ตีด้วยบางทีอะถ้าเกิดมีแหวนม่วงก็คือรีสกิลตัวมันขึ้นมาเองอีกนะครับคือตัวมันคือผมเคยบอกไปตั้งนานแล้วนะครับว่าคิลเลอร์เกมนี้เนี่ยตัวที่เก่งเนี่ยจะเป็นตัวที่เคลื่อนที่เร็วนะครับไปไหนมาไหนได้เร็วแล้วก็มีสกิลที่แบบว่าสามารถสังเกตว่าตัวที่อยู่ท็อปบนจะเป็นตัวพวกแบบมีสกิลอะพวกเวสเกอร์บ้างแหละพวกอาซิโนไบต์นี่ก็อยู่บนเพราะว่ามันไม่ได้มีสกิลทำให้เซอร์เจ็บแต่ว่ามันสามารถถ่วงให้เซอร์ไม่สามารถขยับได้อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าจะเป็นปืนหรือว่าจะเป็นเอเลี่ยนที่มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ท็อปบนเพราะว่ามันสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้เร็วประมาณนี้สำหรับ2ตัวนี้นะครับTS แน่นอนนะครับแน่นอนลินนี่มันผมว่ามันค่อนข้างก้ำกึ่งมากๆอะระหว่าง S กับ A อะลินมันเก่งมากๆนะครับเพราะว่ามันจุกยากมากๆแต่คือมันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดมันเฟดแล้วอะแล้วมันไม่ได้ตีอะหรือว่ามันตีพลาดหรือว่ามันโดนสตันอะไรเงี้ยมันจะต้องรอสกิลค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ตัวมันเดิน 4.4 ด้วยมันแบบคืออย่างไอ้เนิร์ดกับไบท์เนี่ยสมมติการเคลื่อนที่จากบ้านใหญ่ไปบ้านเล็กสมมติอันนี้พูดถึงในการเคลื่อนที่ไกลนะไปถึงอย่างเงี้ยมันอาจจะได้ตีถูกปะแต่อันเนี้ยคือไปถึงแม่งไม่ได้ตีด้วยเราก็ต้องรอสกิลเฟดรอสกิลรีอ่ะนานด้วยนะครับแต่ว่ามันจุกยากมากๆนะครับถ้าเกิดพูดในมุมมองการจุกเนี่ยผมว่าแม่งอาจจะจุกยากถ้าเกิดเจ็บแล้วนะแม่งอาจจะจุกยากกว่าไอ้2ตัวบนด้วยนะครับ ไอ้2ตัวบนเนี่ยมันยังเห็นตัวเก็ตป่ะมันแบบแบบหลับไอ้ตัวนี้เล่นไม้ด้วยได้เล่นหน้าต่างด้วยได้ไอ้ตัวนี้หลบเหลี่ยมหลบมุมได้ไอ้เหี้ยนี่คือแบบคือถ้าเจ็บแล้วนี่คือแบบคือ50 50เลยนะผมบอกเลยผมว่าต้องเพิ่มสักหน่อยจริงๆแล้ว add new above โอเคอาจจะต้องเป็น A บวกนะครับ
นะแต่ต้องเป็นเตโบคือการจัดคิลเลอร์เนี่ยก็จะเรียงไปนะครับถ้าเกิดตัวไหนที่อยู่บนตัวไหนที่อยู่แรกสุดอ่ะก็จะเก่งสุดนะเออประมาณนี้นะครับหลังจากลินมานี่มันก็ต้องเป็นไม่ได้ว่ะต้องตัวนี้ว่ะทุกคนจริงๆเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนมันควรจะอยู่ตรงนี้ไหมวะเอเลี่ยนนี่คือสุดๆเลยนะครับแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่าเก่งมากๆนะครับผมว่าเก่งมากๆประมาณนึงเลยนะเป็นตัวที่มาใหม่แต่เก่งผมคือทุกคนที่มาขอคลิปเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่าเอเลี่ยนเก่งแค่ไหนนะครับเอเลี่ยนตัวละครที่เก่งมากลองดูจากคลิปที่ผมเล่นก็ได้นะครับตัวมันไม่จำเป็นต้องใส่ล็อกเครื่องอย่างไอไบหรือลินอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องใส่ล็อกเครื่องนะสมมติแบบว่าแบบเล่นเอาจริงเอาจังอะไรเงี้ยแบบเพื่อถ่วงเกมอะไรเงี้ยหรือตัวอื่นต้องใส่ล็อกเครื่องใช่ปะแต่ตัวเนี้ยผมว่ามองเขาไม่จำเป็นเลยนะเพราะว่าเริ่มมาถึงอะเราจะเกิดใกล้หลุมอยู่แล้วใช่ปะเรามุดจากหลุมไปอะแล้วเวลาเราเดินข้างใต้อะเราจะเห็นรอยเท้าข้างบนด้วยเราจะรู้เลยว่าแบบหรือแบบมันจะมีแอดออนสีน้ำตาลอันนึงครับที่แบบว่าใส่ไปแล้วเราจะเห็นว่าเขาวางเวลาอยู่ในหลุมอะเขาจะเห็นว่าเขาวางเครื่องยิงไฟตรงไหนคือเราจะรู้เลยว่าตรงนั้นมีคนเราจะไม่หาเจอเร็วมากครับไม่จำเป็นต้องใส่ล็อกเครื่องเลยเออคือมันค่อนข้างจะแบบว่าเก่งมากๆนะครับผมแล้วก็เวลาอยู่ในสถานะจุ๊บเหม่งคือมันเสียงหัวใจเบาด้วยนะแล้วคือแล้วก็อันนี้คือความสามารถเทียบกับเนเมซิสนะครับกับเทียบกับเดโมก็คือตัวเดโมเนี่ยมันต้องวางหลุมเงี้ยป่ะมันเลือกจุดได้ก็จริงแต่ว่าเซอร์มันก็ทำลายได้แล้วก็เริ่มมาถึงมันก็มุดเลยไม่ได้เข้าใจไหมลองนึกภาพความแตกต่างนะไอ้แค่เดโมเนี่ยเริ่มมาถึงก็ต้องเดินก่อนอ่ะต้องวางที่จุดเกิดเดินไปปุ๊บวางตรงกลางแมปเดินไปปุ๊บไปวางไกลๆอ่ะโอเคได้จุดวางได้วาร์ปแล้ววาร์ปเสร็จปุ๊บโดนพังอีกไอ้เหี้ยอันนี้แม่งพังไม่ได้ด้วยดิประเด็นอ่ะหลุมมันอ่ะแล้วหลุมมันส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะอยู่ใกล้ๆเครื่องคือมันสบายมากเลยครับตัวชี้นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยแขวนปุ๊บมุดไปปุ๊บไปเครื่องเจอไล่ปุ๊บแขวนปุ๊บมุดไปเจอไปเครื่องเจอโอ้โหคือแบบมันค่อนข้างจะแบบมันค่อนข้างจะครบเลยอ่ะในตัวมันเองอ่ะมันไม่ต้องพึ่งอย่างอื่นเลยอ่ะแบบแอดออนที่ดีของมันก็ต้องเป็นแอดออนกันไฟนะเพื่อแบบเผื่อแบบตัวใหม่เผื่อใครอยากรู้จะเป็นแอดออนนี้ครับที่ผมใช้แล้วว่าดีนะจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้คือกันไฟ 35% แล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้คือลดระยะป้อมไฟ2เมตรนะครับประมาณนี้โอเคเลือกยากจริงเลยเดี๋ยวผมจะเลือกแปะๆมาก่อนแล้วกันนะ A เนี่ยปรับเยอะไปเปล่าวะหรือว่าเอเลี่ยนไปอยู่ตรงนี้ดีคือผมว่าเอเลี่ยนมันเอาเอเลี่ยนไปอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคโอ้กดพับบิกไอ้ที่เก่งอะเดย์มันต้องอาจจะขึ้นโหกดพับบิกไอ้นี่มันเก่งมากครับตัวเนี้ยแบบมัน OP มันค่อนข้างจะ OP เลยอะทำ A ลบก็ได้คือเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่แปะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้ด้วยเดี๋ยวต้องเอาขึ้นมาด้วยไอ้เฮียนี่ก็ด้วยไอ้เฮียนี่ก็เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่ว่าผมไม่ชอบเล่นเพราะว่าแม่งรูปเกมมันโคตรน่าเบื่อเลยอะไอ้เฮียนี่ก็เอาเรื่องนะผมบอกเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ตัวเดิมครับมันอาจจะยังอยู่ A ไม่ได้โอ้ยใช่พวกเนี้ยไอ้ตัวพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสกิลเพลย์คนเล่นครับไอ้ตัวเนี้ยคือเดินตีอยู่ดีคือพวกเนี้ยไอ้สังเกตป่ะตัวที่อยู่บนพวกเนี้ยจะอยู่ที่สกิลเพลย์คนเล่นหมดเลยนะครับมันไม่มีตัวไหนที่แบบว่าแบบเฮ้ยเล่นแบบฟุกๆแล้วชนะได้อะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะต้องพึ่งสกิลเพลย์หมดเลยนะตัวนี้พึ่งไอ้นี้ไม่ใช่สกิลเพลย์เท่าไหร่อันนี้พึ่งแบบพึ่งอ่านเกมแต่ว่ามันก็เก่งอ่ะตัวนี้มันเก่งครับคือถ้าเกิดกดโซโล่ไปนะโอกาสรอดแม่งแทบไม่มีเลยตัวเฮียเนี่ยถ้ามันจะเล่นโซนเครื่องนะA few moments later โอเคเป็น A ลบนะครับ B บวกเหรอไม่ได้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันพวกนี้คือมันสกิลเพย์ส่วนตัวมันสามารถเปลี่ยนเกมได้ไม่เหมือนตัวข้างล่างสกิลเพย์ส่วนตัวมันค่อนข้างจะเปลี่ยนเกมได้แบบไอ้เหี้ยวางนกโหดๆอะไรอย่างเงี้ยสกิลโซ่แม่นๆหรือเดินไปเก็บรูบิกโหดๆโอนี้อันติโหดๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้แดงแบบเจ็บ3คน4คนไอ้แดงไอ้คือพวกนี้มันเป็นตัวที่แบบว่ามันเป็นตัวที่มันสามารถใช้สกิลเพย์ในการพลิกเกมได้อะเข้าใจไหมมันไม่ได้เดือดตีอะมันอยู่ที่สกิลเพย์ผู้เล่นอะตัวพวกเนี้ยมันอยู่ที่สกิลเพย์ผู้เล่นมันไม่เหมือนกับตัวนี้ที่แบบว่าไอ้ตัวเนี้ยมันปรับมาแล้วมันเก่งเพราะเบสพลังความสามารถมันแต่มันไม่ได้แบบว่าคือมันสุดท้ายมันก็ต้องเดินตีอะเข้าใจไหมโอเค B บวก A ลบอะไรบิ๊กช่างแม่งเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับA ผมให้
นเมซิสอาจจะต้องลงมาครับเนเมซิสhours later เออแบบนี้ดีไหมแต่คือผมบอกก่อนนะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต่างกันไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับมันก็อยู่ในแรงเดียวกันแต่แบบว่ามันอาจจะต้องมีการขยับเคลื่อนด้วยนะครับเก่งนะเนี่ยตัวพูดเนี่ยคือแบบมันเก่งอ่ะคือใครเล่นโซโล่ใครเคยเล่นเซอร์กดโซโล่หรือต่อให้กดตี้ไปอ่ะเจอตัวพวกเนี้ยเหนื่อยไหมครับ3ตัวเนี้ยเออเหนื่อยนะลองนึกดีๆครับแล้วถ้าเกิดเจอที่คนที่เขาเล่น3ตัวเนี้ยเป็นแล้วเขาโซนอ่ะมันเหนื่อยนะครับมันแล้วมันสู้ยากด้วยครับประเด็นอะพลังแห่งการคุมแบบใช่มันสู้ยากด้วยครับถูกต้องใช่เลยครับส่วนโอนี้มันแต่โอนี้มันก็ต้องอยู่หน้าเพราะว่าโอนี้มันพลังมันคือเปิดอันตีมันค่อนข้างจะโอพีเปิดอันตีมันอาจจะถ้าเกิดพลังตอนสมมุติมันมีอันตีตลอดเวลามันต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันอาจจะอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำเลยนะเอออันนี้ผมพูดตรงๆสมมุติมันอันตีได้ตลอดเวลากูถามจริงฮัลโหลมันอาจจะอยู่เหนือเนิร์ดเลยนะเพราะว่ามันไอ้เหี้ยมันโกงอะอันตีอะเอออาจจะต้องมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเออเก็ทมั้ยแต่ว่ามันอันตีตลอดเวลาไม่ได้ครับมันก็ต้องตกลงไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับ A เป็นประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวอาจจะมีปรับเปิบอะไรหน่อยเดี๋ยวยานกันไปพยายามที่จัดแล้วกันนะครับส่วนรองลงมาก็ซีโนไบท์นะครับถ่วงสกิลสกิลแม่นก็แบบเซอฉีกลำบากบนไม้ลำบากนะครับมีรูบิกถ่วงเกมได้นะเออตัวนี้โดนด่าบ่อยด้วยนะครับเดี๋ยวก็มีคลิปโดนด่าอีกด้วยนะครับอ่ะไม่รู้ว่าไหนลงก่อนอ่ะคลิปเดียวให้หมดเลยเล่นตัวไอ้เหี้ยไอ้ตัวหัวร้อน2ตัวนี้นะโดนด่าบ่อยชิบหายไอ้ตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ตัวนี้เล่นทีไรโดนด่าประจำนะครับผมเออประมาณนี้พวกนี้ผมว่าพอๆกันอ่ะจริงๆนะตัวนี้ก็เก่งสกิลส่วนถ่วงเกมดีไม่ต้องเดินไปปล่อยนกไปให้เขาแบบถ่วงไล่ๆอยู่ก็ถ่วงเกมได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอาจจะไล่ไม่ดุเท่า2ตัวนี้2ตัวนี้จะไล่ดุกว่าแต่ว่าถ่วงเกมได้ไม่ดีเท่าอะไรอย่างงี้นะครับเออที่ผมเลือกมาเนี่ยตัวพวกเนี้ยไอแต่ว่าไม่ทับ2ตัวนี้นะที่ผมเลือกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันไม่ค่อยมันค่อนข้างจะแอนตี้ไม้อย่างอ่ะไอเหี้ยนี้อาจจะไม่แอนตี้ก็ได้มันตัวเปไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่พวกเนี้ยเนี่ยดูดิซีโนไบอีกาเวสเกอร์เนเมซิสหรือแม้กระทั่งตัวพีระมิดเฮดพวกเนี้ยบนไม้ลำบากเข้าใจป่ะทุกคนคือพอโดยรวมแล้วพอคิดพอนับทุกอย่างแล้วอะถ้าเกิดจะเทียบกับไอ้3ตัวข้างบนเนี้ยพวกเนี้ยมันโซนโหดอะดิไอ้นี่มันแบบมันโซนโหดอะมันไม่ต้องไล่มันโซนอย่างเดียวอะเข้าใจป่ะเล่นแบบใจเย็นเนี่ยตัวพวกเนี้ยเล่นใจเย็นแบบว่าเล่นไม่มีสกิลไล่แต่แบบว่าสุดท้ายแล้วมึงก็ต้องมาปั่นไฟอะไรประมาณเนี้ยเก็ทมั้ยไอ้ตัวข้างล่างมันไล่โหดจริงแต่แบบว่าสุดท้ายมันก็โซนเครื่องมันคุมเครื่องลำบากเข้าใจมั้ยโอเคประมาณครึ่งนึงแล้วป่ะโอเคครับขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้ครับไม่ได้นี่1 2แล้วก็3นะครับ3ตัวนี้เป็นตัวละครที่อาจจะต้องมี B บวกว่ะอุ้ยเดี๋ยวสักหน่อยมึงเยอะไปวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันชักเยอะไปละโอเค3ตัวนี้เป็นตัวละครที่ไล่เก่งนะครับผมแต่สกิลมันจะคล้ายๆพวกตัวข้างบนนี่แหละมันจะวนไม้ลำบากนะครับแต่มันจะมีรอบที่วนได้แล้วก็จะกลายเป็นว่าตัวพวกนี้เสียเปรียบไปเลยนะครับเออมันจะมีรอบที่วนได้นะแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าตัวพวกนี้เสียเปรียบไปเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่พูดถึงแบบว่าเฮ้ยพี่หูแต่ผมเคยมันจะมีทุกคนจะต้องเคยเห็นคลิปเอ้ยหูเนี่ยผมเคยเห็นคนเล่นกระต่ายปลาข้ามแมปปลาหูปลาโคตรไกลปลานู่นปลานั่นปลานี่มันต้องเก่งใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนเล่นได้อย่างนั้นนะครับอันนี้คือเราจัดเทเลทที่ทุกคนสามารถเล่นได้นะโอเคป่ะเออพวกตัวยิงพอขึ้น A ได้ไหมหรอไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าทำไมตัวมันถึงขึ้น A ไม่ได้คือตัวพวกเนี้ยมันไล่เก่งจริงครับมันมีสกิลในการไล่เก่งมากๆครับถ้าเกิดแบบไม่มีรอบเซฟโซนให้เล่นอ่ะเก่งถูกป่ะใช่ป่ะแต่ทุกคนลองนึกภาพครับเปิร์กคือสมมติใส่กระทืบแรงไปอย่างเงี้ยหรือแบบว่าการที่เราแบบว่าคือตัวมันเดินช้า
ข้าใจไหมคือพอตัวมันเดินช้ามันทำอะไรช้าใช่ปะมันสมมติโดนด่านใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำไงครับต่อให้แขวนระเบิดนะสมมติแขวนระเบิดใช่ปะสมมติแขวนระเบิดเราแขวนบ้านฟ้าแขวนระเบิดแม่งปั่นอยู่บ้านใหญ่ขึ้นสุดท้ายมันจุ่มสองจุ่มสามเมื่อแม่งปั่นเสร็จนะเก็ตปะเพราะว่ามันเดินช้าเก็ตไหมลองเทียบกับตัวเวสเกอร์ที่พุ่งไปไหนปะมันจะมีบางตัวมันจะมีข้อดีแล้วเนี่ยเห็นปะคือไอตัวมันจะมีคือการที่แบบการเคลื่อนที่ในเกมนี้มันมีผลมากๆนะครับผมบอกเลยบางทีเครื่องเสร็จไม่เสร็จบางทีจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยแม่งอยู่ที่คิลเลอร์ตัวนั้นมันเคลื่อนที่ไวหรือเปล่าด้วยนะเว้ยลองนึกภาพตามผมนะถูกป่ะผมพูดถูกไหมยิ่งสมมติไอเป็นไอแดงเนี้ยแขวนเสร็จปุ๊บแม่งส่งไอแดงไปก่อนเลยแม่งปั่นต่อไม่ได้เก็ตป่ะโดนไอแดงเกาะปั่นไม่ได้อะไรเงี้ยหรือไอโอนี้แขวนเสร็จปุ๊บเปิดอันติแล้วแว้นไปอย่างเงี้ยเครื่องสุดท้ายจะเสร็จไอ้เหี้ยไม่เสร็จโดนกระทืบแรงโดนป๊อปโดนแขวนระเบิดอีกทีนึงอะไรเงี้ยคือการเคลื่อนที่ในเกมเนี้ยมันมีผลค่อนข้างมากนะครับไอ้4ตัวบนเนี่ยมันเลยค่อนข้างมันเลยจะไอ้ตัวพวกเนี้ยมันเลยค่อนข้างจะแบบว่าเก่งเพราะว่ามันไอ้ที่ยิงไอเอเลี่ยนเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าแบบทุเรศเลยอ่ะมันเคลื่อนที่ไวมากอยู่ข้างล่างอ่ะมันอ้วกนี่อ้วกอ่ะวะโหโอ้ยต้องอยู่ A นะใช่อาจจะอยู่ท้ายๆหน่อยครับไอ้คีนี่มาอยู่ท้ายแล้วกันผมไม่ค่อยชอบแม่งเท่าไหร่สักไอ้คีนี่ด้วยอืมเอาอ้วกมาอยู่นี่ไม่ได้เดี๋ยวนะอ้วกเหรอถ้าเจออ้วกกับเดอะแฮกอ้วกน่าจะเก่งกว่านะคือถ้าจะให้เอาเป็นว่าอย่าไปแบบอย่าเอาง่ายๆคือมันอยู่เทียร์เนี้ยคือมันความสามารถใกล้ๆกันโอเคป่ะเอาประมาณนี้แล้วกันโอเคมั้ยทุกคนSingularity อย่างนั้นนะเอาตัวพวกนี้ขึ้นมาก่อน Singularity The Night นะครับเริ่มจะเหลือตัวกากๆแล้วนะเริ่มจะเหลือตัวแบบว่าตัวโซนหน่องอยู่ข้างล่างนะตัวแบบว่าตัวเอ๋อแดกอะตัวเอ๋อแดกโอเคโหผมว่าผมลืมนี่ไปเลยว่ะผมว่าอันนี้อาจจะต้องเดี๋ยวนะคือผมว่าซาดาโกะเก่งกว่า3ตัวนี้ครับอาจจะต้องเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนี่อาจจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะต้องเป็นอย่างนี้นะลองถามมาได้นะใครแบบว่ามีข้อโต้แย้งไงลองถามผมได้นะในสตรีมอ่ะถ้าเกิดนับจากสถิตินะที่ผมเล่นนะปรับมานี่มันยังไม่มีใครรอดเลยนะผมจะบอกให้นะนี่พูดเรื่องจริงนะไม่มีคนรอดเลยใช่ปะใช่ไม่มีใครรอดเลยนะเล่นผมเล่นคิลเลอร์มาหลายตัวมีรอดบ้างป่าปลายลินยังมีรอด1รอด2อะไรอย่างเงี้ยเก็ตป่ะเดิมไอเอเลี่ยนมีรอด3เลยนะเมื่อวานแต่คือเล่นนิชิเนี่ยไม่รอดเลยครับถ้าเกิดคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ตามสแตทอ่ะคือมันจะต้องขึ้นมาอยู่ A ด้วยซ้ำเก็ตป่ะแต่ว่ามันสุดท้ายแล้วมันผมว่ามันแก้ทางง่ายนะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นตี4แหละอาจจะต้องขึ้นมาอยู่ A ว่ะเพราะขนาดผมเล่นแต่คือไอ้เฮียเฟิร์นคืออย่างนี้คือที่ผมตาที่ไอ้ที่เล่นเนี่ยที่ผมบอกว่าเล่นกับอาจารย์เจแล้วก็ไอ้เฟิร์นอ่ะแล้วตาแล้วผมรอคนเดียวอ่ะไอ้เฮียเฟิร์นจุกซาดาโกะประมาณ4-5เครื่องอ่ะมันจุกไอ้เฮียเฟิร์นจุกซาดาโกะ5เครื่องสุดท้ายแล้วมันโดนจุกไงประเด็นอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันเจอคนเล่นเก่งๆทุกแบบคนเล่นเป็นอ่ะมันก็โดนมันถ้าเกิดมันไม่ได้ตีล้มอ่ะมันก็จบอ่ะเก็ทป่ะถ้ามันไม่ได้ตีมันคือจบเลยเว้ยแล้วมันต้องเดินตีด้วยอ่ะมันค่อนข้างจะแก้ทางง่ายอ่ะเก็ทมั้ยแต่ว่าตามสถิติแล้วอ่ะมันโหดอ่ะดิไอ้เหี้ยเอ้ยมาครับต่อไปเราจะเข้าสู่หรือว่าเดโมอาจจะต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยป่ะเราจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ C กับ D แล้วนะเดโมอาจจะต้องมาอยู่ B บวกด้วยหรือเปล่าแค่อยู่นี่แล้วกันนะครับเพราะว่ามันวนไม้ลำบากแล้วก็มันเคลื่อนที่ในแมปได้ด้วยนะครับแล้วก็เดิน 4.6 ด้วยนะวนไม้ลำบากในที่นี้คือวนไม้ลำบากจริงๆนะครับคือต้องวนเยอะๆไม่ได้อ่ะต้องพับเซฟนะส่วนใหญ่นะโอเคไปโอ้มีวินวอล์กอีกนี่วายเฮียวินวอล์กอาจจะต้องอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวกันนะประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยคิดต่อ
ฮิเวลี่มือถือทีอะไรฮิเวลี่มือถือก็ต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนนู้นเลยขึ้นมาอยู่ตรงนู้นเลยยุบยิ้มคือตัวนี้ใช้สกิลเพย์ครับแต่ว่ามันต้องเก่งต้องสกิลเพย์เก่งมากๆมันถึงจะเก่งอาจจะขึ้นมาได้นะอาจจะขึ้นมา B มา A ได้นะครับแต่ว่าคือส่วนใหญ่แล้วคือต่อให้เป็นคนเล่นเก่งจริงอ่ะแม่งก็โดนจุกอยู่ดีฮิเวลี่อ่ะเออเก็ทมั้ยไม่เคลื่อนจับแทงซีไหวไหมหรอไม่อันนี้เอาแบบเอาเล่นเอาแบบเอาเซตปกติเลยเอาเล่นปกติไม่แบบไม่ได้แบบคือถ้านับแอดออนแดงนี่มันจะมั่วเลยทีเนี้ยถ้าเกิดทุกตัวนับแอดออนที่โหดอย่างเงี้ยมันจะมั่วอันนี้คือแบบไม่นับแอดออนโหดละกันเอาแบบเอาเล่นแบบมีโหดบ้างไม่โหดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเก็ทมั้ยแท็บมันก็ต้องอยู่ท้ายๆอยู่ดีคือเราจะไม่นับแอดออนแดงเราจะไม่นับแอดออนโหดนะเพราะนับแอดออนโหดทีเนี้ยมันจะมั่วมันจะคือมันจะแท็บแอดออนแดงมันก็ต้องขึ้นมาข้างบนเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบตัวแบบตัวไหนเนี่ยไมเคิลจับแทงอะไรเงี้ยทีเดียวตายอะไรเงี้ยมันก็ต้องขึ้นมาข้างบนเก็ทป่ะเราจะไม่นับอย่างนั้นเราถ้าเกิดนับเรื่องแอดออนด้วยทีเนี้ยมันจะมีแบบว่าการแบบไขว้แขวพอสมควรอ่ะมันจะแบบมีการแบบไม่มันบางตัวมันใส่แอดออนแล้วมันต่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะด็อกเตอร์คือช็อตแล้วช็อตละพับไม้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้วาร์ปไปวาร์ปมาได้นะท้ายเกมนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ค่อยเก่งอยู่ดีอ่ะมันแก้ทางง่ายเข้าใจไหมเออส่วนคือไอ้หย่อยนี่ทุกคนไม่ต้องไปสนใจมันนะไอ้หย่อยนี่ผมว่าเอาเป็นตัวมีมแล้วกันตัวหย่อยมันคือมันค่าการันตีค่า1ผมก็เลยให้มันอยู่ตรงนี้โอเคนะเราจะไม่ถามถึงหย่อยนะหย่อยที่ได้อยู่ตรงนี้เพราะว่ามันการันตีค่า1นะครับเออไอ้สารโกอาจจะต้องมาอยู่นี่ไอ้2ตัวนี้แม่งน่ารักเออคือไอ้หย่อยเนี่ยเอาเป็นตัวมีมแล้วกันครับเพราะว่ามันผมให้มันอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นมันน่าจะเป็นคิลเลอร์แค่ตัวเดียวอะตัวเดียวเลยครับที่การันตีฆ่าได้ตัวอื่นแม่งอาจจะไม่ได้ฆ่าก็ได้เข้าใจปะแต่คือไอ้หย่อยนี่แม่งแทบจะการันตีว่ามึงโดนกูแน่สัตว์อะไรประมาณเนี้ยเข้าใจมั้ยผมก็เลยให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่คือมันถามว่ามันโดนเปรไม้มันจบมั้ยจบนะครับแต่คือมันเงื่อนไขที่มันได้ขึ้นมาอยู่ตรงข้างบนนี้เพราะว่ามึงล้มเมื่อไหร่รู้เรื่องนะครับผมเออโอเคกลับมาถึงเมื่อกี้ด็อกเตอร์อธิบายแล้วนะครับมีเล่นเซตเบิร์กได้หลายแบบพับอันติช็อตแล้วพับไม้ไม่ได้อันนี้ได้จิ้มฟรี1ทีนะครับแล้วก็มีการที่แบบคอมโบการจิ้มแล้วแบบว่าคอมโบการจิ้มแล้วครบ4คนก็ครบ4ครั้งแล้วตีครั้งที่5เซอร์ล้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกให้นะในอยู่ประมาณเนี้ยอาจจะไม่ได้ยกเว้น3ตัวนี้นะครับยกเว้น3ตัวนี้ที่เหลือเนี่ยตรงโซนประมาณนี้มันจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แหละผมว่านะอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะส่วนแท็ปเปอร์นี่ก็ต้องมาอยู่ดีเพราะว่าคือผมจะไม่คือถ้าแท็ปเปอร์ไม่ใส่แอดออนกลางเองคือจบนะส่วนตัวผมว่ามันจบนะครับมันแทบจะจบเลยเพราะว่ามันแก้ทางง่ายมากๆนะครับมันแก้ทางง่ายมากๆยกเว้นด่านที่มันมีหญ้าเยอะก็อาจจะซวยหน่อยเซอร์อาจจะซวยหน่อยแต่ว่านั่นแหละคือไม่ใส่แอดออนแดงคือเก่งเลยไม่ใส่แอดออนแดงคือแม่งกากเลยนะแท็ปเปอร์อ่ะเพราะว่ามันแก้ทางง่ายอ่ะมันง่ายอ่ะมันปวดแท็บก็จบแล้วอ่ะถูกปะล่ะนะครับแต่อันนี้เราจะไม่นับถึงแอดออนแดงอะไรพวกนี้นะเราจะนับแบบเล่นปกติเพราะว่าคนเราใส่แอดออนแดงเล่นทุกเกมไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ลงมาเป็นไมเคิลนะครับไมเคิลนี่จะตีเป็นไอ้เหี้ยไมเคิลนี่แม่งก็มันปรับเปิร์กง้างตีมาดิขั้น3อ่ะไอ้ที่ไมเคิลมันคือผมจะไม่นับจับแทงเข้ามานะหรือขั้นหนึ่งอะไรพวกนี้จะนับเป็นปกตินะครับไอ้ที่มันให้ผมให้มันอยู่นี่ก็ได้เพราะว่ามันเขาปรับเปิร์กไอ้ตัวนี้มาครับเปิร์กตัวนี้นะครับเป็นง้างตีนะครับคือปั่น1เซต1เครื่องเนี่ยมันจะง้างตีไกล2ชาร์จนะครับง้างตีไกลเพิ่ม 80% เลยนะก็ให้มันขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนะครับแต่คือผมจะไม่นับพวกจับแทงอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะครับคือถ้านับจับแทงเข้ามาเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาอยู่บนแน่นอนอยู่ B หรือ A แล้วนะเพราะว่ามันทีเดียวตายไปเลยอะเข้าใจปะแต่ว่ามันก็แก้ทางง่ายเช่นกันเฟดดี้ก็เปย์ไม้ได้กับจบเหมือนกันจะเว้นไม้ปลอมนะหรือหลุมจริงๆหลุมมันก็คล้ายๆกับตัวตลกถูกไหมแต่ว่ามันต้องเข้ามันต้องอยู่ในฝันก่อนไงมันถึงจะสโลว์เก็ทไหมแต่อาจจะมีข้อดีอย่างนึงก็คือมันวาร์ปได้นะครับมันวาร์ปไปกระทืบเครื่องได้นะวาร์ปไปได้วาร์ปไปวาร์ปมาได้แต่ว่ามันวาร์ปทีนึงก็คูลดาวน์นานมันไม่ได้วาร์ปแบบวาร์ปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเหมือนเอเลี่ยนวาร์ปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเหมือนเดโมใช่ปะมันไม่ได้วาร์ปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเหมือนแบบตัวซาดาโกะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแต่ผมกดเกตผมไม่ชอบไอ้เหี้ยที่สุดแล้วโกดเฟสนี่อยู่ท้ายสุดไปเลยนะครับหมูนะครับมันไม่ต่างกันมากนะคืออย่างอันนี้มีสโลว์ใช่มั้ยข้อดีของมันแต่ไม่มีถ่วงเกมอันนี้หมูมันมีข้อดีของมันอยู่นะก็คือถ่วงเกมนะครับ
ที่ผมให้แท็ปเปอร์ไว้อยู่หน้าเนี่ยเพราะว่าเผื่อแอดออนแดงส่วนหมูเนี่ยดีนะผมว่าก็โอเคนะผมว่าเนี่ยสองคือเห็น2ตัวเนี้ยอยู่เทียร์ดีอ่ะแต่ผมเล่นบ่อยกว่าตัวพุ่นตัวบางตัวตรงนี้อีกนะเนี่ยเล่นบ่อยกว่าเดอะไนท์เล่นบ่อยกว่าซิงคูลาริตี้ผมเล่นตัว2ตัวเนี้ยบ่อยกว่าพวกนี้อีกนะเพราะว่ามันเล่นแล้วมันก็เล่นชิวๆดีกว่าเดินไล่ชิวๆนะครับตัวเนี้ยมันก็มีข้อดีของมันอันนี้ก็ไอ้ที่นี่ก็การันตีค่าหนึ่งเหมือนกันนะเอาจริงไอ้หมูอ่ะแต่ว่ามันไม่มีมไงเข้าใจปะมันค่าหนึ่งแบบไม่มีมเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่ผมเกลียดที่สุดเลยแล้วผมไม่ชอบเล่นที่สุดเลยนะครับในพวกจำพวกไออยู่ตรงข้างนี้นะก็คือไอเชี่ยนี่นะครับไอเชี่ยนี่คือแบบคือสมควรได้รับบัฟอย่างยิ่งอ่ะตัวนี้ต้องเซตด่านอ่ะตัวนี้คือต้องเซตด่านโดยแท้จริงอ่ะครับไม่เซตด่านนี่คือมึงจะไปดูดเดิร์ดอะไรไม่รู้แหละมึงไม่ได้ดูดหรอกไอเชี่ยนะมันแบบตัวมันแบบไม่โอเคอ่ะผมว่ามันไม่โอเคอ่ะผมไม่ชอบเล่นมากๆเลยนะครับตัวเนี้ยมันใช้ยากอ่ะไอ้ดูดอ่ะมันต้องเป็นด่านที่มันสำหรับมันนะด่านโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยจะไปแอบดูดเขาอ่ะแม่งยากครับเก็ตป่ะโหตัวมึงก็มันโหย่องดงย่อได้อะไรเลอะเทอะมันเห็นมาแต่ไกลอยู่ดีอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดแบบมันโล่งๆอ่ะนะคือยังไงก็ต้องอยู่ดีครับแต่ถ้าเกิดเซตด่านไปก็อาจจะต้องขยับขึ้นมานะเซตด่านบำบัดหรืออะไรอย่างเงี้ยไปอ่ะแต่นี่คือจะไม่พูดถึงการเซตด่านไม่พูดถึงแอดออนอะไรพวกนี้นะแอดออนมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลอะเทอะครับโอเคใช่ครับหมูควรอยู่ SSS บวกนั่นแหละผมรู้ว่ามันจะมีคนไม่ชอบอยู่แล้วครับแต่แบบว่าอันนี้คือการจัดของผมนะการจัดของผมโดยส่วนตัวความคิดเห็นของผมส่วนตัวเลยนะครับว่าจะเป็นประมาณนี้แหละที่ผมคิดไว้อะเป็นประมาณนี้นะที่ผมคิดไว้คือเป็นประมาณนี้เลยนะครับใช่หลายคนมันจะต้องคิดต่างบางเขาว่าคนความคิดเห็นคนเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องด่ากูนะไม่ต้องแบบว่าเอ้ยหูเฮียตัวนั้นตัวนั้นนะลงคลิปไปแล้วเขาไม่ต้องด่าผมนะครับเพราะว่าอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะครับความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรก็คอมเมนต์บอกแบบว่าแบบคอมเมนต์แบบในเชิงสร้างสรรค์นะไม่ได้แบบด่ากูอะเพราะว่าผมอยากกูลงคลิปเทเลสคิลเลอร์มันโดนด่าประจำว่าทำไมตัวนี้อย่างนั้นตัวนี้อย่างนี้ตัดเองนะครับผมไม่พอใจจัดเองไปลงคลิปจัดเองแค่นี้เข้าใจไหมอันนี้คือผมจัดในส่วนที่ผมคิดความคิดของผมว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับพี่บอกจะจัดตัวที่เล่นสนุกด้วยรอดูเดี๋ยวจัดให้ด้วยครับเดี๋ยวจัดตัวที่เล่นสนุกเดี๋ยวแบบว่าเอาแบบคร่าวๆไว้นะแต่ว่าอันนี้คือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดตัวที่เล่นสนุกในความคิดของผมต่อนะแต่ว่าอันนี้คือ Tier List Killer สำหรับปี2023นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตพวกเรื่องการห้ามเฝ้าแล้วก็ตัวนี้จะปรับด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเอาณวันที่16เดือน9นะครับปี2566หรือว่า2023นะครับอันนี้คือเทียร์ลิสต์ของปีนี้นะครับผมจัดให้ประมาณนี้นะครับไอ้ A บวก A ธรรมดา A ลบมันไม่ได้ต่างกันมากนะถ้าอยู่ในแรงเดียวกันนะครับยูเวนซีกับดีนี่ก็ไม่ต่างกันมากแต่คือถ้าเกิดอยู่ในแรงเดียวกันเนี่ยคือจะไม่ได้ต่างกันมากจะประมาณนี้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะไม่มีขาดตกบกพร่องใดๆนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเทลิสคิลเลอร์ปี2023ก็แล้วแต่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับจะด่ากูก็พอโอเคนะโอเคนะ เดี๋ยวว่าจะอยากจัดอยู่เทลิสเปิร์กอะเทลิสเบิร์กมันมีเว็บปะเดี๋ยวไว้จะจัดเพิ่มนะเบิร์กเบิร์กฝั่งเซอร์ฝั่งคิลเลอร์อย่างเงี้ยอยากดูไหมถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับในคลิปเดี๋ยวผมจะมาจัดเทลิสเบิร์กให้โอเคเดี๋ยวผมจะต่อที่ตัวที่ผมชอบเล่นนะครับอันนี้คือจัดเทลิสชอบเล่นเลยนะปึ๊บมาใหม่ 3,000 years later เอาแค่ SAB พออันนี้เร็วนิดนึงนะเพราะว่าคลิปมันจะได้ไม่ยาวกันไปนะครับตัวที่ผมชอบเล่นก็จะมีS นะครับที่เล่นบ่อยๆเลยแบบจับบ่อยมากๆนะครับก็คือไบท์นะครับเนิร์ดไม่ค่อยบ่อยแล้วแต่ว่าก็เอาไว้เพราะลูกรักนะครับไบท์เอเลียนที่เหลือก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับตัวที่เหลือจะเล่นเฉพาะตอนที่มีคนขอซาลาโกเดโมไม่ค่อยเล่นครับเดโมไม่ค่อยเล่นถ้าไม่มีคนขอซาลาโกผมก็ไม่เล่นครับถ้าไม่มีคนขอเกาหลีผมก็ไม่เล่นถ้าไม่มีคนข
เกาหลีไม่ค่อยเล่นชอบเล่นปืนมากกว่าคือสังเกตตัวที่ผมเล่นบ่อยเนี่ยจะเป็นตัวที่ใส่เซฟเดอะเบสครับนี่ใส่เซฟเดอะเบสซีนาไบก็ใส่เซฟเดอะเบสหมูไม่ใช่หมูก็ใส่เฟดดี้ใส่แล้วก็ไอตัวตลกนี่ก็ใส่ส่วนเดอะแฮกเนี่ยที่มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีแอดออนแดงครับวิ่งไวแล้วผมใส่กับเซฟเดอะเบสแม่งเล่นโคตรมันเลยสัตว์แบบเดินไล่ตีอย่างเดียวไม่ต้องโซนอะประมาณนั้นนะครับนี่ประมาณนี้ตัวที่ผมเล่นบ่อยจะมี4-12ตัวนี้นะครับที่เล่นแบบจับบ่อยนะจับบ่อยจริงจับบ่อยอ่ะใช้คำว่าจับบ่อยประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้โอเคก็จบนะครับคลิปสำหรับเทลิสคิลเลอร์สำหรับเทลิสคิลเลอร์ตามความสามารถแล้วก็ที่ผมชอบเล่นนะพรุ่งนี้ก็จะไม่เอาขึ้นมานะก็เหมือนเดิมนะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องด่าผมนะครับนะเรื่องไอเทียลิสอันแรกอ่ะเพราะว่ามันแล้วแต่คนจริงๆนะมันแล้วแต่คนนะครับว่าบางคนมันเมนตัวเนี้ยผมก็เข้าใจทำไมเมนตัวนี้ให้อยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยมันชอบคนเราชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้คือผมไม่ได้จัดตามความชอบนะเมื่อกี้ผมจัดตามความสามารถของคิลเลอร์จริงๆในความคิดของผมนะว่าตัวนี้ควรอยู่ A+A-SB บวก B ธรรมดา C แล้วก็ D อันนี้คือผมจัดตามที่ผมความคิดของผมนะครับนะก็ถ้าไม่ชอบใครไม่ชอบก็กราบขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับนะก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้จัดเทเลสคิลเลอร์ก็ไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็เจอกันฟู